สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกันเช่นเคยนะครับกับรายการเล่าสู่กันฟังสวัสดีครับคุณจรพันธ์ครับสวัสดีค่ะคุณธีรพันธ์และสวัสดีท่านผู้ฟังค่ะวันนี้ก็เป็นวันศุกร์ที่17เมษายน2563นะครับก็ย้ำกันอีกครั้งหนึ่งพรุ่งนี้เสาร์อาทิตย์อยู่บ้านนะค่ะไม่ต้องไปไหนนะครับอยู่บ้านช่วยชาติกันวันนี้ตัวเลขดีด้วยนะครับ28วันเดี๋ยววันนี้ช่วงแรกของรายการจะเป็นช่วงเล่าข่าวนะครับคุณจรพันธ์ครับค่ะวันนี้ช่วงเล่าข่าวนะคะเรามาพูดคุยกันถึงทฤษฎีสมคบคิดเรื่องนี้เป็นอย่างไรนะคะทฤษฎีนี้จะนำไปสู่ข้อมูลปลอมเกี่ยวกับโควิด-19 ที่ระบาดหนักบนโลกออนไลน์ค่ะพูดคุยกับรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุริยะเดลทรีปาตีผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนในช่วงเล่าข่าวค่ะส่วนอีกช่วงหนึ่งจะเป็นช่วงเล่าอนาคตนะครับวันนี้ครับเล่าอนาคตวันนี้นะคะมาติดตามเรื่องราวของการวิจัยระบบสะสมหน่วยการเรียนรู้ธนาคารหน่วยกิจยกระดับการศึกษาทุกช่วงวัยพูดคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พินสุดาสิริทรังสีอาจารย์สาขาการจัดการสาขาศึกษาวิทยาลัยครุศาสตร์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตในฐานะหัวหน้าคณะวิจัยในช่วงเล่าอนาคตค่ะวันนี้รายการเล่าสู่กันฟังเราจะมอบกระปุกออมสินอาเซียนและอาชีพในฝันจากธนาคารออมสินนะครับจำนวน2รางวัลด้วยกันท่านผู้ฟังก็สามารถร่วมสนุกด้วยการส่ง SMS มาตอบคำถามกันนะครับที่หมายเลข4221075 4221075หรือทาง Facebook Live เข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังนะครับเดี๋ยวเราจะใช้ระบบการสุ่มจากคอมพิวเตอร์เพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีนะครับวันนี้2ท่าน2รางวัลเท่านั้นส่วนจะเป็นใครเดี๋ยวทางรายการจะติดต่อกลับไปเองนะครับนอกจากนี้ครับทางรายการได้เพิ่มช่องทางการรับชมรายการย้อนหลังนะครับผ่านทาง YouTube โดยพิมพ์คำว่าเล่าสู่กันฟังและก็พิเศษสำหรับท่านผู้ชม Facebook ที่กดไลค์กดแชร์รายการมากที่สุดในแต่ละเดือนนะครับเดี๋ยวเราจะมีของขวัญชิ้นพิเศษมอบให้กับท่านอีกด้วยนะครับค่ะและในช่วงนี้ฟังข้อมูลก่อนนะคะเพื่อร่วมสนุกในกิจกรรมของเรากันข้อมูลคือธนาคารออมสินแจ้งปรับเปลี่ยนเวลาเปิดให้บริการสาขาเป็นกรณีพิเศษเฉพาะสาขาที่เปิดบริการ5วันเป็นเวลาเดียวกันทั้งหมดคือเวลา 9:00 นถึง 15:00 นไปจนถึงวันที่30เมษายน2563ค่ะเป็นข้อมูลให้กับทุกท่านกันนะคะฟังกันอีกครั้งนึงค่ะธนาคารออมสินแจ้งปรับเปลี่ยนเวลาเปิดให้บริการสาขาเป็นกรณีพิเศษเฉพาะสาขาที่เปิดบริการ5วันเป็นเวลาเดียวกันทั้งหมดคือเวลา 9:00 นถึง 15:00 นไปจนถึงวันที่30เมษายน2563ค่ะเป็นข้อมูลนะคะให้กับท่านผู้ฟังนั้นร่วมสนุกในกิจกรรมของเราและในช่วงนี้ค่ะฟังคำถามกันเลยนะคะวันนี้ถามว่าธนาคารออมสินแจ้งปรับเปลี่ยนเวลาเปิดให้บริการสาขาเป็นกรณีพิเศษเฉพาะสาขาที่เปิดบริการ5วันเป็นเวลาเดียวกันทั้งหมดก็คือเวลา 9:00 นถึง 15:00 นค่ะมีการปรับเปลี่ยนตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่เท่าไหร่ค่ะส่งคำตอบมานะครับ SMS 4221075 Facebook Live เข้าไปที่เพจของเล่าสู่กันฟังนะครับสำหรับรายชื่อผู้โชคดีครับประจำวันที่16เมษายนจากกรุงเทพมหานครนะครับคุณสมสมรคันติธรขอแสดงความยินดีด้วยเมื่อถึงช่วงข่าวประชาสัมพันธ์ครับข่าวประชาสัมพันธ์ในช่วงแรกนี้นะคะดร.ชาติชายพยุหนาวีชัยผู้อำนวยการธนาคารออมสินแจ้งอัปเดตจำนวนผู้ลงทะเบียนเงินกู้ฉุกเฉินกับธนาคารออมสินเมื่อวันที่16เมษายน2563นะคะว่ามีจำนวนผู้ลงทะเบียนแล้วรวม 528,47 รายโดยประเภทวงเงิน 10,000 บาทจำนวน 318,887 รายประเภทวงเงิน 50,000 บาทจำนวน 21,960 รายโดยดร.ชาติชายนะก็คาดว่าวันนี้จะมีผู้ลงทะเบียนยื่นกู้อีกเป็นจำนวนมากคาดว่ายอดรวมวันนี้นะคะจะทะลุเกิน1ล้านรายอย่างแน่นอนค่ะครับเอาละครับช่วงนี้เป็นช่วงเล่าข่าวนะครับเรื่องราวของทฤษฎีสมคบคิดนำไปสู่ข้อมูลปลอมเกี่ยวกับโควิด-19 กำลังระบาดอย่างหนักในโลกออนไลน์นะครับเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวสักครู่หนึ่งเราจะไปพูดคุยกับรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุริยะเดลทรีปาตีนะครับผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรมซึ่งก็น่าสนใจว่าทฤษฎีสมคบคิดที่ว่านี้คืออะไรถ้าอ่านตามเนื้อหาเขาบอกว่ามันจะกลายเป็นเรื่องเล่าหรือบทความที่ถูกสร้างขึ้นจากคนหรือกลุ่มคนโดยมีการนำมาเหตุการณ์ต่างๆมาเชื่อมโยงกันเพื่อให้คุณหรือว่าให้โทษแก่คนหรือกลุ่มคนอื่นหรือกลุ่มคนอื่นนะครับคุณหมอมาแล้วนะครับสวัสดีครับหมอครับครับสวัสดีคุณพิรพัฒน์และสวัสดีผู้ฟังทุกท่านครับโควิดว่าน่ากลัวแล้วนี่สมคบคิดน่ากลัวกว่าแล้วคุณหมออะไรน่ากลัวกว่านะฮะสมคบคิดทฤษฎีสมคบคิดคุณหมออ๋อครับครับครับคือความจริงอันนี้เนี่ยท่านจะเห็นอย่างหนึ่งนะว่าเ
ถ้ามันจะไม่น่ากลัวถ้าเกิดสมมุติว่าเราช่วยกันพัฒนาคุณภาพพลเมืองคือหมายถึงว่าอันนึงที่มันขาดหายไปจริงๆมันก็คงมีอ่ะแต่มันอาจจะมีไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่คือวิชารู้เท่าทันไม่โดนล่อลวงต่อลิเทเรซีอ่ะใช่และอันนี้ถ้ามันเกิดขึ้นตั้งแต่ชั้นเรียนอนุบาลครับไปจนถึงชั้นเรียนประถมมัธยมให้มันกลายเป็นวิถีแห่งชีวิตไปเลยไปจนถึงเวลาก็เติบโตขึ้นมาเป็นคุณภาพพลเมืองเวลาจะได้รับข้อมูลข่าวสารอะไรสักอย่างหนึ่งบางทีต้องกลั่นกรองก่อนที่จะแชร์ครับแล้วเราก็จะต้องมาดูก่อนว่าแหล่งข่าวนี่มันเชื่อถือได้จริงหรือเปล่าหรือว่าอาจจะต้องชั่งใจไว้ก่อนแล้วก็ลองดูความเป็นมาเป็นไปดีไม่ดีก็ต้องถามผู้รู้ครับที่อยู่ในสายนั้นๆจริงๆเช่นถ้าเกิดพูดถึงเรื่องของเชื้อโรคก็คงหนีไม่พ้นแวดวงของสาธารณสุขที่เขาน่าจะเป็นคนที่รู้ดีที่สุดโดยเฉพาะฝากของระบาดวิทยาครับกลุ่มระบาดวิทยาเนี่ยเขาจะรู้ดีว่าเชื้อโรคพวกอย่างนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงแล้วมันมาจากไหนเวลาที่เราใช้คำว่า animal สู่ human ก็คือจากสัตว์สู่คนเนี่ยไม่งั้นหมอเข้าใจว่าไม่ใช่แค่โควิดถ้าอย่างนี้คงแม้กระทั่งซาร์สเมอร์สอะไรทั้งหลายก็คงกลายเป็นประเด็นกันไปหมดอ่ะเพราะว่ามันอยู่ในสายพันธุ์ของโคโรนาไวรัสหมดเลยฮะกลุ่มพวกนี้ก็อันนี้ก็คือประเด็นหนึ่งที่หมอเข้าใจว่าเวลาที่เราจะเขาเรียกว่าดูข่าวดูอะไรต่างๆนี้เนี่ยประเด็นแรกก็คือตั้งสติซะก่อนอย่าเพิ่งไปเที่ยวแชร์อย่าเชื่อนะอันแรกแล้วก็ถ้าสนใจมากก็ไปค้นหาข้อมูลดูครับถ้าไม่มั่นใจหาข้อมูลแล้วอูแหล่งข่าวก็ดูเหมือนว่าจะเชื่อถือได้มีความหมายอยู่ก็ลองถามผู้รู้ในสายนั้นครับผู้รู้ในสายนั้นเช่นถ้าเป็นสาธารณสุขถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับเชื้อโรคก็ต้องเป็นสายสาธารณสุขถ้าไม่แน่ใจก็อาจจะยกหูโทรศัพท์ไปที่กรมควบคุมเดี๋ยวนี้เขามีเลขสายด่วนอะไรต่างๆเยอะแยะไปหมดเลยสามารถยกหูโทรศัพท์ไปถามเลยว่าไอ้ที่เราได้ยินได้ฟังมาเนี่ยจริงๆมันมากมันใช่ไหมมันน่ากลัวอะไรมากไหมที่จำเป็นที่จะต้องรู้แต่ประเด็นสำคัญที่สุดฮะคุณพีรพัฒน์ก็คือว่านอกเหนือจากที่เราจะไปค้นหาดูว่าต้นสายปลายเหตุมันเกิดอะไรขึ้นซึ่งแน่นอนว่านี่จริงๆเอาเข้าจริงๆมันเป็นภารกิจของการอนามัยโลกนะครับที่เขาคงจะต้องไปดูว่าเอ๊ะต้นสายปลายเหตุมันเกิดอะไรขึ้นแล้วก็ในขณะเดียวกันมันก็มีสมาคมระบาดวิทยานานาชาติที่เขาคงจะต้องไปสังเคราะห์ดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วเราจะป้องกันมวลมนุษยชาตินี้กันอย่างไรบ้างครับอันนั้นก็เป็นภารกิจของนานาชาติใช่แต่ในส่วนที่เราคงต้องไม่ลืมก็คือภารกิจที่อยู่ใกล้ตัวเราเองด้วยเวลาที่เราไปหาข้อมูลอะไรต่างๆเหล่านี้ก็จริงกลับมาดูด้วยนะครับว่าแล้วสิ่งที่เราประพฤติปฏิบัติอยู่ทุกวันนี้คืออะไรถ้าเราสามารถทำได้ตามเกณฑ์มาตรฐานเราปกป้องตัวเราเองได้เราไม่วิตกจริตไม่วิตกกังวลจนเกินไปในขณะเดียวกันทำให้สมาชิกในบ้านเองไม่วิตกจริตตามกันไปด้วยเนี่ยผมเข้าใจว่านี่จะเป็นประเด็นสำคัญมากกว่าที่จะช่วยค้นหาความเป็นจริงซึ่งอาจจะไปไม่ถึงความเป็นจริงเพราะอย่าลืมนะข้อมูลต่อให้ถ้าสมมติเป็นอย่างนี้นะข้อมูลต่อให้มาจากฝากไหนก็ตามเนี่ยในแง่ของความมั่นคงอะไรต่างๆเหล่านี้มันไม่มีอะไรที่จะเชื่อถือได้หรอกมันต้องไปอยู่ที่คนที่เขารับผิดชอบในภาระหน้าที่นั้นๆต่างหากที่เขาควรจะต้องทำภาระหน้าที่นั้นครับทีนี้แหมบังเอิญว่าอย่างผมไม่แน่ใจนะคุณหมอแต่ว่าด้วยความที่เรามีประสบการณ์ในการทำข่าวมานานเนี่ยมันจะมีเซนส์บางสิ่งบางอย่างที่ผมบอกว่าเอ๊ะมันต้องฉุกคิดกันนะเวลาเจอข่าวแปลกๆผมใช้คำนี้นะฮะไอ้ตรงนี้มันเป็นเราจะอธิบายยังไงดีฮะคุณหมอหมายถึงว่าเราเจอข่าวแปลกๆเราจะมีเซนส์เองว่ามันต้องมีอะไรอยู่สักอย่างหนึ่งที่ไม่ใช่เป็นไปตามที่เขาพาดหัวมาหรืออะไรทำนองนี้ฮะมันจะมีอะไรบอกบางสิ่งบางอย่างได้เป็นเซนส์อะไรประมาณนี้คุณหมอเช่นว่าอันนี้มันน่าจะมีการหลุดมาจากไหนอะไรมันมีการตั้งข้อสังเกตขึ้นมาในโดยหัวสมองในโดยอัตโนมัติเลยนะฮะคือถ้าเกิดสมมติเมื่อไหร่ก็ตามที่เรารู้สึกว่าแปลกๆสิ่งที่เรากำลังดูอยู่เนี่ยมันผิดวิสัยมันทำได้ 2-3 อย่างหนึ่งคือประเด็นแรกเนี่ยอย่าเพิ่งกดแชร์ใดๆอย่าเพิ่งกดแชร์เพราะนั่นหมายถึงว่าท่านกำลังตกเป็นเครื่องมือไปด้วยครับท่านก็ต้องลองไปถ้าสนใจถ้าเป็นคนที่สนใจและต้องการดูรายละเอียดของข่าวก็ต้องไปหาอ่านหมายถึงไอ้สิ่งที่ได้รับมานั่นน่ะอ่านดู
แล้วลองดูซิใครเป็นคนส่งมาธรรมชาติของบ้านเราอันนี้เป็นจุดอ่อนของบ้านเราอันหนึ่งนะคือบางทีนะเราอ่านก็แค่นิดเดียวนะอ่านก็อ่านไม่หมดนะแล้วก็ไม่ได้สังเคราะห์ให้ดีๆเนี่ยนะแต่เรากดแชร์ไปหมดเลยนะไปเรียบร้อยแล้วแชร์ไปสนั่นวันไว้เลยไป10ห้อง20ห้องไปหมดแล้วและไอ้คนที่รับทางนู้นก็ไปแชร์ต่อแม้แต่ตัวเราเองที่รับมาก็รับมาจากการแชร์ต่อของ คนอื่นๆต่อมาด้วยเนี่ยคือถ้าในสไตล์อย่างเงี้ยหมอว่าท่านไม่ต้องแชร์เลย แช่เลยครับแช่ไปเลยนะ ไม่ต้องแชร์แช่ไปเลยฮะถ้าสนใจมากก็ไปดูแหล่งข่าวถ้าสนใจมากไปกว่านั้นเช่นเป็นคนที่อยากรู้อยากเห็น ปล่อยไม่ได้ท่านก็ต้องไปดูซิว่าข้อมูลในลักษณะอย่างนี้มันสามารถไปสืบค้นจากของข้อจริงเนี่ยตรงไหนอย่างไรได้บ้างเป็นแหล่งเขาเรียกว่าเป็นแหล่งข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือครับแล้วถ้าสมมุติว่าแหล่งข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือนั้นปรากฏออกมาจริงท่านก็อย่างที่หมอบอกเมื่อกี้แหละครับว่าท่านก็ลองยกหูโทรศัพท์ไปปรึกษากับหน่วยงานที่คิดว่าเกี่ยวข้องครับโดยไม่ใช้วิธีแชร์กันครับวันนี้สิ่งข้อเสียของในคำว่าสมคบกันคิดอะไรทั้งหลายเนี่ยก็คือมันสร้างความอ่อนไหวและสร้างความวิตกกังวลบนข่าวลุงลวงเนี่ยเยอะมากครับซึ่งมันอาจจะไม่ได้เป็นจริงเลยแล้วก็มีคนมโนไปเรื่อยครับแล้วก็เสร็จแล้วมันก็เลยกลายเป็นปัญหาขึ้นมาได้ครับอันนี้ก็คือทิศทางครับคือหนึ่งอย่าแช่เลยแล้วก็ไปดูรายละเอียดของท่านอันนี้ถ้าสำหรับคนซึ่งต้องการที่จะรู้รายละเอียดทั้งหมดครับแล้วถ้าท่านคิดว่าไอ้สิ่งที่ท่านได้ข้อมูลมานั้นน่ะมันเป็นแหล่งที่มีความน่าเชื่อถือจริงๆดูแล้วว่ามันมีความหมายจริงๆท่านก็อาจจะปรึกษาหน่วยงานที่คิดว่าน่าจะมีความหมายต่อเรื่องนั้นๆเนี่ยดีที่สุดก็ให้เขาเนี่ยมอบข้อมูลให้เขาแล้วเขาก็ถ้าเขาคิดว่ามันคือเกี่ยวข้องกับประเด็นที่สำคัญมากแน่นอนเขาคงไม่อยู่นิ่งเฉยหรอกครับเขาก็คงจะเอาไปต่อยอดต่อเพื่อที่จะทำให้เกิดการกลไกการป้องกันเขาเรียกความมั่นคงทางสังคมฮะโดยที่เราไม่ต้องเป็นตกเป็นเครื่องมือในการไปเที่ยวแชร์และทำให้เกิดการกระแสหวาดวิตกเกิดอะไรเกินเหตุแล้วมันใช่หรือเปล่าก็ยังไม่รู้ความรู้เราเองก็ยังไม่แน่นเราก็ไม่ได้เป็นผู้ที่รู้ดีที่สุดก็เลยกลายเป็นประเด็นปัญหาไปอันนี้คือหลักคิดว่าเวลาเราเจอข่าวอะไรที่แปลกๆเนี่ยเหมือนกันต่อให้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับโควิดเลยสมมุติถ้าไปเจอข่าวที่มันดูแล้วมันแปลกๆเนี่ยท่านก็ต้องไปดูว่าไม่ต้องแชร์นะต้องไปดูว่าแหล่งข่าวนี้ใครส่งมาดีไม่ดีถ้าท่านรู้จักใครคนที่เป็นแหล่งข่าวส่งมาในท่านเทสแบ็กกลับไปถามเลยว่าเอามาจากไหนแล้วมันคือข่าวอะไรแล้วมันมีความหมายอย่างไรเดี๋ยวเขาก็จะบอกเองว่าก็ฉันก็แชร์ต่อๆกันมาเหมือนกันแหละนั่นแหละถ้าเป็นอย่างนั้นหมอว่าท่านก็แช่ไว้เลยครับท่านก็ไม่ต้องไปยุ่งอะไรกันนะครับไม่ต้องคิดเยอะนะเป็นข่าวลวงซะเยอะครับครับทีนี้ทฤษฎีสมคบคิดเนี่ยมันคืออะไรครับหมอครับคือจริงๆแล้วเนี่ยมันเกิดขึ้นจากทางหลักจิตวิทยาหนึ่งก็คือว่าในแง่ของบางเรื่องเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่ว่าใครต้องการใช้เครื่องมือนี้เป็นอะไรครับเช่นบางเรื่องถ้าเกิดว่าต้องการที่จะกลายเป็นเป้าสายตาบางเรื่องต้องการที่ทำให้เกิด เขาเรียกว่าแนวร่วมครับบางคนก็มีความรู้สึกว่าพอมันเกิดแนวร่วมกันขึ้นมาก็สามารถทำให้สร้างสภาวะทางจิตใจในระดับหนึ่งขึ้นมาได้ด้วยเหมือนกันมันเป็นเขาเรียกว่าคือบางคนเป็นคนที่บุคลิกหวาดระแวงก็มีนะอ๋อเหรอครับถ้าเกิดบุคลิกที่หวาดระแวงบางทีสงสัยหรือคนบุคลิกหวาดระแวงนี่ไม่ได้ป่วยนะฮะครับความหมายก็คือว่ามีบุคลิกภาพในลักษณะนั้นซึ่งถ้าคนที่มีบุคลิกหวาดระแวงเป็นคนที่บุคลิกสงสัยไปทุกเรื่องเลยเนี่ยอาชีพที่เหมาะสมมากที่สุดในการทำงานของบุคลิกหวาดระแวงและสงสัยไปทั่วเลยนี่คืออะไรรู้ไหมฮะอะไรครับที่เหมาะสมเลยเนี่ยก็คือพนักงานสืบสวนสอบสวนอ๋อหรือว่าคนที่เขาไปอยู่ในนิติวิทยาศาสตร์ครับ
เวลาทำงานแล้วสงสัยไปเรื่อยอะไรทั้งหลายเนี่ยเขาจะสามารถทำงานได้สมบูรณ์แบบมากเลยเพราะว่ามันจะทำไปสู่ข้อมูลเชิงลึกอะไรต่างๆพวกนี้ได้ไม่ได้กำลังบอกอยู่ว่าอันนี้คือกำลังจะเป็นคนที่ต่อข่าวอะไรต่างๆไม่เกี่ยวกันนะแต่กำลังพูดถึงในกลไกทางจิตนั่นสิกำลังนึกถึงนักข่าวสมัยก่อนอาจารย์คุณหมอเขาจะต้องสอนให้เราเป็นเนี่ยคนขี้สงสัยอ่ะที่สงสัยแต่นำไปสืบต่อนะซึ่งบางคนก็เกิดขึ้นจากการฝึกฝนมาแต่บางคนก็มีบุคลิกภาพที่มีความสงสัยเป็นฐานตั้งอยู่แล้วท่านจะเห็นเลยว่าหลายคนในบางทีไม่ได้อยู่ในเป็นเพราะเรียนสอนอะไรมาหรอกแต่มีบุคลิกภาพที่เกิดขึ้นมาบุคลิกภาพในลักษณะที่แต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันคือบุคลิกภาพพวกนี้มันจะฟอร์มตั้งแต่อายุก่อนแถวๆ20ปีแล้วแหละครับแล้วมันก็จะสั่งสมขึ้นมาเรื่อยๆเวลามีบุคลิกภาพทั้งด้านไหนก็จะเหมาะสมกับอาชีพบางด้านพอเวลาเหมาะสมกับอาชีพบางด้านปุ๊บ ก็สามารถเจริญเติบโตในสายงานในลักษณะอย่างนั้นได้เพราะทำงานได้สมบูรณ์แบบด้วยบุคลิกภาพนั้นแต่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับทฤษฎีนี้นะแต่หมอกำลังจะพูดอยู่ว่ากลไกทางจิตต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันทำงานอยู่แล้วเช่นเดียวกันกับเวลาที่มันมีประเด็นพวกอย่างนี้เกิดขึ้นเนี่ย บางคนก็ต้องการที่จะมีแนวร่วมพอมีแนวร่วมขึ้นมาปุ๊บมันก็กลายเป็นสาระไปเลยฮะจากที่มันอาจจะไม่ได้เป็นประเด็นแสดงว่าคนที่จะเอาทฤษฎีนี้ไปใช้เขาก็ต้องคิดวางแผนอะไรในใจไว้ก่อนเนี่ยก็อาจจะตอบสนองในความรู้สึกบางด้านที่ เป็นคนที่ขี้ระแวงสงสัยขึ้นมาและอยากรู้อยากเห็น เมื่อมีความอยากรู้อยากเห็นแล้วก็พอค้นข้อมูลเยอะๆเข้าก็อาจจะเจอซึ่งไม่รู้ว่าจริงเท็จอะไรไม่ทราบนะไม่พูดถึงคุณภาพของข้อมูลนะแต่บนคุณภาพของข้อมูลในลักษณะนี้เนี่ย เมื่อรู้ข้อมูลในปริมาณหนึ่งก็อยากจะสร้างแนวร่วมขึ้นมาสร้างแนวร่วมก็มีการส่งต่อแชร์กันไปแล้วก็กลายเป็นประเด็นอ๋อนี่ถ้าเกิดใครสร้างเรื่องราวขึ้นมาแล้วก็คนที่ไปเห็นปุ๊บเกิดไม่ได้อ่านเนื้อหารายละเอียดไม่ได้มีข้อสังเกตอะไรทั้งสิ้นเลยรับมาปุ๊บก็ต่อเลยแชร์ต่อเลยอย่างนี้อันนี้เป็นประเด็นแน่ถูกไหมฮะนี่แหละฮะที่ผมได้พูดถึงว่าถ้าเป็นไปได้ก็อย่าเพิ่งแชร์ไว้ก่อนแล้วก็ไปดูซิว่าเอ๊ะอันนี้มันมาจากไหนแล้วข่าวที่แท้จริงมันคืออะไรแล้วมันมีความจำเป็นที่จะต้องรู้ไหมแล้วถ้ารู้แล้วมันจะเกิดประโยชน์อะไรต่อเราไหมถ้าสมมติเรารู้ไปแล้วยิ่งจิตตกมากขึ้นนะแล้วมันไม่ได้อยู่ในสถานะที่เราจะไปทำอะไรได้เลยเนี่ยหมอว่าก็อย่ารู้บางเรื่องบ้างก็ดีเหมือนกันเพราะว่าจะทำให้เราจิตใจมันมั่นคงและนิ่งมากขึ้นนะเพราะว่าถ้าเกิดบางเรื่องถ้าเรารู้ไปซึ่งมันไกลตัวเราอ่ะนึกออกไหมเช่นเรื่องแบบนี้มันเป็นอ้าวถ้าพูดถึงโควิด-19 เนี่ยภาระที่จะต้องเกิดเลยคือระบาดวิทยาภาระที่จะต้องเกิดเลยคือระบาดวิทยานานาชาติซึ่งก็ไปสังกัดอยู่กับขององค์การไมโลกอันนี้พูดถึงในสเกลใหญ่ของระดับโลกที่เขาจะต้องดูอันนั้นเป็นภาระหน้าที่ที่เขาจะต้องทำบนความรับผิดชอบของเขาอยู่แล้วถึงเราจะไปเที่ยวพยายามด้วยความกังวลของเราแล้วก็พยายามหาข้อมูลต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าข้อมูลที่เราหาอยู่นั้นน่ะมันใช่ข้อมูลที่แท้จริงหรือเปล่าแต่จะทำให้จิตใจเราวิตกกังวลมากขึ้นและจิตตกมากขึ้นถ้าสมมติว่ามันมีประเด็นอะไรที่มันเป็นข่าวลวงซึ่งเราก็อาจจะรู้ไม่จริงด้วยแล้วมันกลายเป็นข่าวที่มันใช่หรือเปล่าก็ไม่รู้ครับจะทำให้เราจิตตกก็ทำไปทำมาก็กลายเป็นมีผลกระทบต่อจิตใจของเราเองครับคุณหมอแล้วถ้าที่สุดแม้ขนาดนี้ก็คือการที่ต้องแช่แล้วก็ต้องวิเคราะห์ถ้าเห็นว่ามันมีประเด็นมีความอะไรที่ห่วงใยมากท่านก็ปรึกษาหน่วยงานที่เขาเกี่ยวข้องให้เขาเป็นภาระหน้าที่เหมือนกับยกข้อมูลให้เขาแล้วลองดูถ้าเขาคิดว่าอันนี้มันมาจากแหล่งข่าวที่ตรงใจกับท่านว่ามันมีแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือได้แล้วมันมีความหมายจริงเขาก็คงเอาไปใช้ประโยชน์แต่ถ้าต้องดูแล้วโอ้มันแหล่งข่าวไร้สาระมากก็ทิ้งเลยครับครับครับแล้วมันเป็นไปได้ไหมครับว่าบางคนเนี่ยอาจจะเห็นเนื้อหาที่มันตรงกับจริตของตัวเองแล้วก็รู้สึกชอบแล้วแชร์เลยโดยที่ไม่อ่านว่าข้างในจริงไม่จริงยังไงก็ไม่รู้ไม่อยากเพราะบ้านเรานี่มีเยอะอยู่แล้วเยอะเลยนะที่บางทีดูไปดูก็อาจจะไม่ได้เรียบร้อยบางทีอินไปกับเรื่องราวก็มีทีนี้พออินไปกับเรื่องราวเสร็จปุ๊บเนี่ยก็ไม่น้อยครับเพราะเราก็แชร์กันเยอะเหมือนกันนะแชร์ไปแชร์มาเสร็จบางทีก็กลายเป็นเรื่องไปเลยก็มีเหมือนกันมันหมอถึงได้ไม่งั้นมันคงไม่เกิดชัวร์ก่อนแชร์
เอาอย่างนั้นดีกว่าแชร์กันสนั่นหวั่นไหวจริงๆเลยนะคือถ้าแชร์กันเยอะเนี่ยก็ต้องกลับมาดูนะว่าไอ้สิ่งที่เราแชร์ไปเนี่ยมันมีข้อมูลความน่าเชื่อถือดีสักขนาดไหนครับมันใช่ไหมและถ้าไม่แน่ใจเอาถ้าสมมติอย่างเรื่องอาหารการกินที่บางทีเราแชร์กันไปเนี่ยท่านเจอได้หลายครั้งเลยที่เราจะเห็นในรายการชัวร์ก่อนแชร์พอไปถามผู้ทรงคุณวุฒิที่เขามีความรู้ทางด้านนั้นก็หลายข่าวมันก็กลายเป็นข่าวไม่จริงเหมือนกันเชื่อถือไม่ได้ก็ไม่ต้องแชร์ก็ไม่ต้องแชร์แค่นั้นเองเป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นก็อย่าให้ทฤษฎีสมคบคิดมาทำให้เราต้องสับสนหรือว่าได้ข้อมูลที่ไม่ตรงกับความเป็นจริงนะคุณหมอในโควิดนี้ถูกต้องครับถูกต้องฮะโควิด-19 ตอนนี้สิ่งที่ท่านจะต้องช่วยกันดูก็คือภาระหน้าที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบของเราเองครับแล้วเราก็กลับมาดูซิว่าเราได้ทำหน้าที่บนความรับผิดชอบของเราเองครบถ้วนสมบูรณ์แล้วหรือยังครับถ้าเราทำครบถ้วนสมบูรณ์แล้วเราปกป้องสมาชิกของเราที่อยู่ข้างเราก็ทำให้กลายเป็นโหนดหนึ่งของสังคมที่มีแนวร่วมที่ช่วยกันลดเชื้อโควิดได้ผมเข้าใจว่านี่จะเป็นหัวใจสำคัญมากซะกว่าที่เราจะไปดูอะไรที่มันไกลตัวเราเกินจนเกินไปครับครับยังไงก็ฟังตอน 11:30 นโดยประมาณนะฮะทุกวันครับอันนั้นก็จะเป็นอัปเดตข่าวสารแล้วท่านสามารถดูข่าวได้เนี่ยก็สักวันละ1วันละ2หรือ3ครั้งก็ยังมากที่สุดแล้วแหละแค่นั้นก็พอแล้วแค่นั้นก็พอแล้วที่เหลือเนี่ยก็ไปพักแล้วก็หวังว่าน่าจะออกกำลังกายทำสุขภาพให้แข็งแรงอัพสกิลตัวเองให้กลายเป็นคนที่มีศักยภาพบางด้านเพิ่มขึ้นแล้วก็รู้จักในการเวลาที่เราอยู่กับครอบครัวแล้วรองรับฟังเสียงสื่อสารกันภายในบ้านมีกิจกรรมร่วมเสริมปฏิสัมพันธ์ทำให้กลายเป็นครอบครัวที่มีความเข้มแข็งพอทันทีที่โควิดไปเราจะได้ 2-3 เรื่องเพิ่มขึ้นมาฮะคุณพีรพัฒน์ยังไงครับ1สุขนิสัยของเราดีขึ้นเพราะเราเป็นคนที่ปิดปากปิดจมูกทุกครั้งเราล้างมือทุกครั้งเราก้าวเท้าก้าวเท้าเข้ามาบ้านปุ๊บเราก็ไปล้างเท้าเรารู้จักในการมีสุขนิสัยเรารู้จักในการที่จะรักษาระยะห่างมันกลายเป็นพฤตินิสัยไงอันที่2เรากลายเป็นคนที่มีวินัยความรับผิดชอบมีจิตสำนึกที่ดีต่อตนเองและปรารถนาดีต่อผู้อื่นและมีน้ำใจในการแบ่งปันนี่กลายเป็นคนที่มีพฤตินิสัยที่มีคุณธรรมที่ดีด้วยแล้วในขณะเดียวกันเราก็สามารถที่จะทำให้สมาชิกของเราเนี่ยปลอดจากเชื้อโรคพวกนี้ได้ครับถ้าเราสามารถทำได้ในลักษณะนั้นเนี่ยผมว่านี่คือผลพวงที่เราอาจจะเกิดขึ้นดีไม่ดีในช่วงของที่เราหยุดอยู่นี่เราอัพสกิลบางเรื่องยกตัวอย่างเช่นลูกเก่งดิจิทัลก็สอนให้พ่อเก่งดิจิทัลด้วยได้ไหมพ่อไอ้โควิด-19 เมื่อมันไปแล้วเนี่ยแต่สังคมมันจะเปลี่ยนกลายเป็นสังคมยุคดิจิทัลหมดเลยนะพ่อแม่พี่น้องทั้งหมดเนี่ยก็จำเป็นที่จะต้องเรียนรู้ว่าไอ้ delivery เนี่ยเขาทำกันได้ยังไงระบบดิจิทัลนี่มันจะทำให้เกิดการค้าขายที่มันจะทำให้เรามีรายได้ต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นได้ยังไงอาชีพที่เราไม่เคยคิดเราอาจจะฝึกจากเน็ตเกิดก็ได้นะครับตรงนี้ครับครับได้ครับเอาละครับวันนี้เราแค่นี้ก่อนนะครับคุณหมอขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับทุกคนให้กำลังใจทุกท่านนะครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุริยะเดลตรีปาตีนะครับผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรมคุณจรุพันธ์เยอะไปหมดเลยต้องแบบว่าศึกษาดีๆอย่าเพิ่งเชื่อเขาจะสร้างเรื่องขึ้นมาแล้วก็คนที่รู้สึกถูกใจปั๊บเนี่ยก็จะรีบแชร์แป๊บเดียวไปเป็นแสนเลยโหน่ากลัวมากนะทั้งที่ข้อเท็จจริงไม่ได้เป็นอย่างนั้นเลยเอาละครับนี่เป็นช่วงเล่าข่าวเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าคุณจรุพันธ์ครับค่ะในช่วงหน้าพบกันในช่วงเล่าอนาคตนะคะมาพูดคุยกันถึงเรื่องวิจัยระบบสะสมหน่วยการเรียนรู้ธนาคารหน่วยกิจค่ะยกระดับการศึกษาทุกช่วงวัยพูดคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พินสุดาสิริทรังสีค่ะอาจารย์สาขาการจัดการการศึกษาวิทยาลัยครุศาสตร์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตในฐานะหัวหน้าคณะวิจัยช่วงเล่าอนาคตค่ะครับส่วนคำถามวันนี้นะครับทิ้งท้ายกันค่ะวันนี้ทางรายการถามว่าธนาคารออมสินแจ้งปรับเปลี่ยนเวลาเปิดให้บริการสาขาเป็นกรณีพิเศษเฉพาะสาขาที่เปิดบริการ5วันเป็นเวลาเดียวกันทั้งหมดคือเวลา 9:00 นถึง 15:00 นไปจนถึงวันที่เท่าไรค่ะครับเดี๋ยวส่งคำตอบทาง SMS นะครับที่หมายเลข4221075 4221075หรือทาง Facebook Live เข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังนะครับเดี๋ยวเราพักกันตรงนี้ครับสักครู่ครับ